สวัสดีครับเป็นรายการครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชิปทำคำพิเศษนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่3ธันวาคม2566นะครับคุณอ้นทิพานันท์นะครับอดีตทีมงานโฆษกรัฐบาลท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับก็ได้ทวีตข้อความนะครับเมื่อวานนี้นะครับ2ธันวาคม2566เวลา 18:27 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาโดยโทษครับพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีนำพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ครับก็มีภาพนะครับมีภาพพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในหลวงพระราชินีและพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์นั่งแล้วก็ท่านก็ได้อ่านข้อความนะครับแล้วท่านนี้ถวายสัตย์ปฏิญาณแล้วก็มอบพุ่มดอกไม้นะครับเขาเรียกอะไรเครื่องสักการะหรือเปล่านะครับผมก็ไม่ใช้ศัพท์ราชศัพท์ไม่เก่งนะครับเจ็ดนาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีนำพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งใหม่เมื่อวันที่29พฤศจิกายนพุทธศักราช2566เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ดูเรื่องข่าว Google News นะครับเกี่ยวกับท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นองคมนตรีกันนะครับจากสยามรัฐนะครับสามารถฟันธงลุงตู่เป็นองคมนตรีทำการเมือง3ก๊กชี้พรบ.นิรโทษตัวเร่งเศรษฐาตกเก้าอี้นะครับองคมนตรีคืออะไรนะครับจาก PPTV ผู้จัดการก็ในหลวงพระราชินีให้โปรดเกล้าให้พลเอกประยุทธ์เข้าเฝ้านะครับไทยโพสต์กุนซือใหญ่อบรมวีระกรณีพลเอกประยุทธ์ดำรงตำแหน่งองคมนตรีเปิดอัตราเงินเดือนองคมนตรีและรัฐบุรุษขอดูสักนิดนึงนะครับถ้าเป็นตัวเลขนะเป็นตัวเลของค์รัฐบุรุษได้ 121,910 บาทครับประธานองคมนตรีได้เดือนละ 129,910 บาทนะครับให้องคมนตรีอื่นได้รับประจำตำแหน่งรายเดือนเงินประจำตำแหน่งเป็นรายเดือนเดือนละ 112,250 บาทครับประกาศในผู้รับสนองพระบรมราชโองการพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์อันนี้เป็นเงินเดือนตั้งแต่ราชกิจดีกาเงินประจำตำแหน่งคมตีและรัฐบุรุษนะครับ2551นั่นก็หมายถึงหลังรัฐประหาร19กันยา49นะครับเปิดทำเนียบองคมนตรีหลังแต่งตั้งประยุทธ์คนล่าสุดนะครับองค์พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีคนที่29สู่องคมนตรีคนใหม Line Today คุณพีรพันธ์บอกท่านเป็นคนดีจริงๆนะแล้วก็คุณอนุทินก็ส่งข้อความบิ๊กตู่ยินดีเป็นองคมนตรีนะครับแห่ยินดีบิ๊กตู่ได้รับแต่งตั้งเป็นองคมนตรีเจ้าตัวฝากกันทำงานเพื่อชาตินะครับอันนี้หลักๆก็จะเป็นประมาณนี้นะครับรู้จักองคมนตรี
องคมนตรีคือใครองคมนตรีคืออะไรทำงานอย่างไรเกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์องคมนตรีคือตำแหน่งที่ปรึกษาได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อถวายคำแนะนำแก่พระมหากษัตริย์เกิดขึ้นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่5นะครับหน้าที่นะครับหน้าที่บทบาทได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ250ระบุว่าองคมนตรีมีหน้าที่ถวายความเห็นต่อพระมหากษัตริย์ในกรณีในพระราชกรณียกิจทั้งปวงที่พระมหากษัตริย์ทรงปรึกษาและมีหน้าที่อื่นๆที่บัญญัติไว้เช่นการทำงานในส่วนของการพิจารณาและความเห็นประกอบร่างกฎหมายทั้งปวงที่นายกรัฐมนตรีทูลเกล้าถวายเพื่อขอพระราชทานพระมหากรุณาโรงพระปรมาภิไธยนะครับปัจจุบันนี้ก็เรามาดูรายชื่อหน่อยแล้วกันนะครับพลเอกสุจิรุตจุฬานนท์อายุ80ปีประธานองคมนตรีนะครับ2ศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์เกษมวัฒนชัยอายุ82ปีครับ3นายพลากรสุวรรณรัตน์อายุ75นะครับ4ศาสตราจารย์พิเศษอัธนิติดิษฐามนาอายุ79ปีเป็นอดีตประธานศาลฎีกานะครับ5นายสุภชัยผู้งามอายุ79ปีอดีตประธานศาลฎีกานะครับ6พลอากาศเอกชลิตผู้ผาสุกอายุ75ปีครับ7พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาอายุ68ปีครับ8พลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณอายุ70ปีครับ9นายจรัญธาดากันตสุดอายุ74ปีครับผม10พลเอกกัมนาทรุดดิษฐ์นะครับ11พลเอกพลเรือเอกพงเทพหนูเทพนะครับอายุ66ปีนะครับ12ครับรองศาสตราจารย์ดร.จิรายุอิสรางกูลอยุธยาอายุ81ปีนะครับท่านนี้เคยเป็น อดีตเลขาพระราชวังเป็นอดีตผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ครับ13คุณอัมพลกิติอัมพลอายุ68ปีนะครับเคยเป็นเลขาคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับ14พลเอกเฉลิมชัยศิริศาสตร์อายุ66ปีครับอดีตผู้บัญชาการทหารบกครับ15พลเรือเอกจอมโทษนะครับพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างอายุ65ปีครับอดีตผู้บัญชาการทหารอากาศครับ16นายนุรักษ์มาปณิธอายุ74ปีครับอดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญอดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะครับ ซึ่งเคยวินิจฉัยยุบพรรคการเมือง29พรรคพรรคไทยรักไทยพรรคพลังประชาชนพรรคชาติไทยพรรคอนาคตใหม่นะครับแล้วก็ยกร้องคดียุบพรรคประชาธิปัตย์วินิจฉัยให้นายกรัฐมนตรี2คนพ้นจากตำแหน่งได้แก่สมัครสุนทรเวชยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับวินิจฉัยให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญ250ที่มาที่ไปของสมาชิกวุฒิสภาตกไปวินิจฉัยให้ร่างพระราชบัญญัติเงินกู้2ล้านล้านตกไปวินิจฉัยว่าการเลือกตั้งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์257ไม่ชอบและวินิจฉัยให้ธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจพ้นจากสมาชิกภาพส.ส.ครับ17ศาสตราจารย์เกษม ดร.เกษมจันแก้วอายุ85ปีครับเป็นนักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมครับ18นะครับพลเอกบัณฑิตมาลัยอริสูรอายุ85ปีและท่านสุดท้ายนะครับ19พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอายุ69ปีครับอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่29รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติซึ่งก่อนรัฐประหาร257ก่อนหน้านี้เป็นผู้บัญชาการทหารบกและได้รับพระราชทานโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นให้ดำรงตำแหน่งองคมนตรีวันที่29พฤศจิกายน2560ในส่วนของทวิตเตอร์นะครับช่วงของที่คุณประยุทธ์ขึ้นมาเป็นองคมนตรีเนี่ย#รัฐประหารได้เป็นองคมนตรีนี่ก็ขึ้นอันดับหนึ่งเลยนะครับใน Twitter X นะครับแล้วก็ทางสำนักเลขาที่การสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าสำนักหอสมุดหอสมุดรัฐสภานะครับก็ได้ทำอินโฟกราฟิกนะครับเกี่ยวกับเงินประจำตำแหน่งขององคมนตรีนะครับประธานองคมนตรีได้เดือนละ 121,990 บาทนะครับองคมนตรีองคมนตรีได้ 112,250 บาทครับแล้วก็มี
เนี่ยครับจากแฮชแท็กรัฐประหารได้เป็นองคมนตรีเนี่ยก็มีคนออกมาใน Twitter ออกมาแซะนะออกมาแซะพรรคเพื่อไทยเพื่อไทยรับไม่ได้อย่างแรงดาน่าถล่มบิ๊กตู่ยกมือรับกลางสภาทำรัฐประหารครับแล้วก็มีนี่เหมือนกันนะอันนี้10ธันวาคม2565นะครับหรือไม่หรือเกือบ1ปีที่แล้วนะครับพรรคเพื่อไทยเรียกร้องทุกพรรคสสสวแก้รัฐธรรมนูญนายกต้องมาจากสสคณะรัฐประหารคือกบฏท่านจตุรนชัยแสงท่านชูศักดิ์สุรินทร์ท่านชัยเกษมมิติสิริคุณธีรัตน์สำเร็จวณิชย์โฆษกพรรคเพื่อไทยเพื่อไทยเป็นรัฐบาลตู่ต้องเข้าคุกนี่ฮะที่ช่วงหาเสียงนะช่วงหาเสียงก็ต้องเข้มข้นฮะและนี่คนที่โดนแซวเยอะสุดนะฮะคนที่โดนแซวเยอะสุดก็คือคุณจิราพรศรีทุกไพรสส101บอกว่าดิฉันจะยื่นต่อปปช.เพื่อฟ้องเอาผิดพลเอกประยุทธ์หลังการอภิปรายในวันนี้จะสามารถทำให้พลเอกประยุทธ์ย้ายจากบ้านหลวงในค่ายทหารไปอยู่บ้านหลวงหลังใหม่เข้าฟรีน้ำฟรีไฟฟรีเรียกว่าเรือนจำได้นะครับจิรพรศิลปไพศาลส.101พรรคเพื่อไทยอภิปรายไว้วางใจพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกลาโหมประเด็นใช้ม.44เมืองทองอัครา21 กรกฎาคม 2565นะครับคุณแขกคำปากกาเหมือนกันนะครับเมื่อไหร่ประยุทธ์จะติดคุกข้อหาก่อการรัฐประหารล้มล้างรัฐธรรมนูญถ้าแกนำกปปส.ติดคุกทำไมประยุทธ์และพวกจึงลอยนวลคิดสีสลิมคิดหลังเที่ยง24 กุมภาพันธ์ 2521แล้ว2 21ก็คืออีก2ปีที่แล้วนะครับ5ทุ่มมีคลิปบน Twitter เหมือนกันนะครับที่นำสตอรี่เรื่องราวเกี่ยวกับประวัติองคมนตรีกับการรัฐประหารมานำเสนอนะครับท่านแรกนะครับก็มีพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเคยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่24จากการเชิญของพลเอกสนธิบุญรัตน์กลิ่นอดีตหัวหน้าคปค.หรือว่าคสช.นะครับจากการรัฐประหาร19 กันยายน 2549นะครับอีกท่านหนึ่งก็คือพลอากาศเอกชลิตภูผาสุขครับเคยเป็นหนึ่งในคณะผู้ก่อการรัฐประหารปี2549อยู่ในตำแหน่งรองหัวหน้านะครับแล้วก็ต่อมาเป็นรองประธานคมช.ในยุครัฐประหารปี49นะครับพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในยุคคสช.มีตำแหน่งเป็นหัวหน้าฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของคสช.นะครับพลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในยุคคสช.เป็นที่ปรึกษาและเลขานุการคณะที่ปรึกษาของคสช.นะครับพลเอกกำนันรุดิตอดีตรองเลขาธิการคสช.และเป็นสนช.นะครับอัมพลกิตติอัมพลอดีตสนช.ยุครัฐบาลปี2557คนนี้เป็นเลขาสภาพัฒน์ด้วยนะครับพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์อดีตเลขาคสช.และสมาชิกสนช.พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างเคยเป็นหนึ่งในกรรมการในคณะกรรมการปปช.ที่ตั้งโดยคำสั่งคสช.เป็นสมาชิกคสช.และสนช.ครับแล้วก็พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในองคมนตรีคนล่าสุดครับหัวหน้าคสช.ผู้ก่อการรัฐประหารในวันที่22 พฤษภาคม 2557และอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่29ครับนี่คือใน Twitter เขานำเรื่องราวตรงนี้มานำเสนอครับนะครับได้รับการประเมินจากการแต่งตั้งเป็นองคมนตรีนะครับอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกกุลก็มีการเรียกว่าบรรยายสารพัดต่างๆว่าทำไมประยุทธ์เป็นองคมนตรีเพราะอะไรนะประเด็นแรกการลงนามสนองพระบรมราชโองการรัฐธรรมนูญมาตรา111ของ2560บัญญัติไว้ว่าการเลื่อนและแต่งตั้งองคมนตรีหรือการให้องคมนตรีพ้นจากตำแหน่งให้เป็นประธานพระราชอัธยาศัยให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งองคมนตรีหรือให้พ้นจากตำแหน่งแต่ว่านี่เป็นมีส่วนหนึ่งคือให้ประธานรัฐสภาก็ได้ครับผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่มันมีแต่อยู่ฮะหรือให้พ้นแต่ถ้าเกิดในใบที่เราเห็นแถลงเนี่ย
ไม่มีคนลงนามรับสนองพระบรมราชโองการในใบนั้นที่เผยแพร่กันออกมาใช่ก็เลยเกิดคำถามขึ้นตรงนี้อยู่พอสมควรนะครับนะฮะส่วนมีประเด็นที่2นะครับก็คือคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามรัฐธรรมนูญฉบับปี60มาตรา12บัญญัติว่าองคมนตรีต้องไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาหรือดำรงตำแหน่งใดทางการเมืองตุลาการศาลรัฐธรรมนูญผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระพนักงานรัฐวิสาหกิจเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐเรื่องอื่นนะครับเว้นแต่เป็นข้าราชการในพระองค์ในตำแหน่งองคมนตรีและต้องไม่แสดงการฝักใฝ่ทางการเมืองใดๆและในการเลือกตั้งวันที่14พฤษภาคม66พรรครวมไทยสร้างชาติเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์เป็นนายกพลเอกประยุทธ์เดินสายรณรงค์หาเสียงกับพรรครวมไทยสร้างชาติและพรรครวมไทยสร้างชาติก็ชูพลเอกประยุทธ์เป็นจุดขายจนได้คะแนนในบัญชีนะครับระบบรายชื่อเนี่ยนะฮะมาเป็นจำนวนมากรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญไม่ได้กำหนดชัดเจนว่าสาระการเป็นบุคคลที่พรรคการเมืองเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งนายกจะพ้นหรือสิ้นสุดเมื่อไหร่และบุคคลนั้นจะแสดงเจตนาสละสถานะนี้ได้หรือไม่อย่างไรอันนี้ก็แปลว่าเกิดคำถามนะคำถามเรื่องว่าคุณเป็นแคนดิเดตไหมความสัมพันธ์ทางการเมืองของคุณประยุทธ์กับตำแหน่งอดีตนายกของรวมไทยสร้างชาติใช่เพราะมันมีคำว่าต้องไม่แสดงการฝักใฝ่ในพรรคการเมืองใดแต่ยังคงเป็นแคนดิเดตนายกอยู่ไงแต่คราวนี้เนี่ยอาจารย์ปิยบุตรก็พาไปดูคำแถลงวางมือทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์ที่เผยแพร่ผ่านทางเพจของรวมไทยสร้างชาติเมื่อ11กรกฎาคมก็ระบุเพียงว่าขอประกาศวางมือทางการเมืองด้วยการลาออกจากสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติไม่ได้กล่าวถึงสถานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีแต่อย่างใดหรือว่าตรงนี้ก็เป็นคำถามทิ้งไว้ว่าอาจจะต้องสอบถามไปยังกกต.หรือรัฐสภาดูว่ามีกรณีการแสดงเจตนาสละสถานะนี้หรือไม่สมมตินะครับแกมีสมมตินะว่าตำแหน่งนายกว่างลงนะและต้องเลือกบุคคลมาดำรงตำแหน่งนายกใหม่ก็จะเกิดคำถามว่าพลเอกประยุทธ์ยังคงมีสถานะแคนดิเดตนายกอยู่หรือไม่ส.ส.จะเสนอชื่อและลงมติให้ความเห็นชอบพลเอกประยุทธ์ได้หรือไม่พลเอกประยุทธ์จะลาออกจากตำแหน่งองคมนตรีเพื่อสภานะครับเห็นชอบมารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้อีกหรือไม่แม้ประเด็นเหล่านี้ยังไม่เคยเกิดขึ้นในกรณีบรรทัดฐานและไม่มีองค์การนะครับตามรัฐธรรมนูญใดชี้ขาดแต่ย่อมแสดงให้เห็นอยู่ในตัวว่าสถานะแคนดิเดตนายกที่ติดตัวพลเอกประยุทธ์อยู่นี้อาจจะส่งผลนะครับต่อเนื่องนะฮะถึงคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการเป็นองคมนตรีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นที่ว่าการมีสถานะเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรครวมไทยสร้างชาติจะเข้าข่ายดำรงตำแหน่งทางการเมืองอื่นนะฮะหรือต้องไม่แสดงการฝักใฝ่ทางการเมืองใดๆหรือไม่ครับนะถ้าอย่างนั้นง่ายๆเลยก็ถ้ามันมีปัญหาข้อประกาศเราออกจากการแคนดิเดตอันนี้ผมรู้สึกว่ายังไม่มีใครเคยทำมาก่อนครับถ้าเราย้อนกลับไปในสมัยคุณชัชชาติเราจำกันได้ว่าคุณชัชชาติตอนที่ลงผู้ว่ากทมก็ยังเป็นสถานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของเพื่อไทยณวันนั้นอยู่แล้วจนถึงวันนี้นับตั้งแต่เนี่ยมีรัฐธรรมนูญปี60มามันไม่บอกวิธีการลาออกอ่ะถูกไหมลาออกยังไงจากการเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคการเมืองนั้นๆจริงๆถ้ามันหมดวาระของการเลือกตั้งในครั้งนั้นไปมันไม่ได้สิเพราะว่า